สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าบ่าววัย65บินจากอเมริกามาแต่งงานกับรักแรกเผยผ่านมา40ปีจำเธอได้เสมอกลายเป็นเรื่องราวที่ทำเอาหลายคนใจฟูสำหรับพิธีวิวาสุดหวานชื่นของเจ้าบ่าววัย65ปีกับเจ้าสาววัย62ปีในนครโฮจิมินห์ของเวียดนามและประทับใจยิ่งขึ้นเมื่อรับรู้เบื้องหลังความรักของเจ้าบ่าวเจ้าสาวโดยฟานเบาผู้เป็นญาติของเจ้าบ่าวให้สัมภาษณ์ว่าพิธีวิวาถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาเจ้าบ่าวมีชื่อว่าวันตวนส่วนเจ้าสาวมีชื่อว่าเถียวซึ่งเจ้าสาวนั้นเป็นรักแรกของเจ้าบ่าวย้อนกลับไปเมื่อ40ปีก่อนในตวนต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่อเมริกาและเนื่องจากอุปสรรคของระยะทางจึงทำให้ในตวนขาดการติดต่อกับเทียวจนกระทั่งไม่กี่ปีก่อนในตวนมีโอกาสกลับมายังเวียดนามอีกครั้งเขาจึงตั้งเป้าหมายว่าจะต้องตามหารักแรกให้พบโดยภรรยาของในตวนได้เสียชีวิตเมื่อเดือนมีนาคมปี2021ระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19หลังจากดูแลงานศพของภรรยาเสร็จสิ้นในตวนได้หวนนึกถึงรักแรกเขาจึงเดินทางกลับเวียดนามโดยลูกๆให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมหวังว่าจะมีคนคอยอยู่เคียงข้างพ่อในวัยชราเมื่อกลับมาเวียดนามในตวนพยายามสืบหาข้อมูลจากเพื่อนๆจนกระทั่งรู้ข่าวคราวว่าเถียวไม่ได้แต่งงานเขาก็ยิ่งนับถือใจเธอมากขึ้นและด้วยแรงสนับสนุนจากลูกๆญาติๆเขาจึงขอเถียวแต่งงานอย่างกระหายด้านเถียวเปิดใจว่าเธอตั้งใจจะอยู่เป็นโสดไปตราบนานเท่านั้นและเธอยังจำในตวนได้เป็นอย่างดีด้วยความจริงใจของในตวนเธอจึงตกลงกลับมาสานสัมพันธ์กับเขาอีกครั้งหลังจากแต่งงานสัก10วันในตวนจะกลับไปทำงานที่อเมริกาเพียงลำพังเพราะกังวลว่านางเถียวอาจจะไม่เหมาะกับอากาศหนาวซึ่งทั้งคู่จะติดต่อกันผ่านทางโซเชียลและเขาเองก็มีแผนจะเดินทางไปกลับระหว่างทั้งสองประเทศเมื่อคิดถึงกันเขาจะกลับมาเยี่ยมเธอเสมอขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ